เรียกว่าเป็นปีแห่งข้อพิพาทศิลปินดาราเซเลบเหลือเกินในปี 65ล่าสุดไม่พ้นครับอิลสลิกนักร้องฮิปฮอปที่มียอดวิวสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมเขาดังขนาดไหนเขาดังมาประมาณ20ปีได้แล้วมั้ง 10-20 ปีแล้วยอดวิวของเขารวมกันเนี่ยเผลอๆไม่ใช่จะเป็นหมื่นล้านแล้วเหรอแม่เมื่อวานได้มีบางแฟนเพจเอาอิลสลิกมาเปรียบเทียบกับบอดี้สแลมว่าคนละชั้นกันแต่ในมุมหนึ่งข้อมูลที่นำเสนอก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับอิลสลิกนี่คือต้นตำรับยูทูบเบอร์ดนตรีเบอร์ต้นๆของประเทศไทยที่ออกมาประกาศว่าไม่เอาค่ายเพลงนะและเป็นคนทำแรกๆใน YouTube เลยนะคนอื่นยังไม่ทำแต่เขาทำไปก่อนแต่วันนี้ครับเป็นจังหวะช่วงขาลงแต่ไม่ใช่ลงปกตินะผู้จัดการโดนคดีศาลตัดสินว่าผิดในข้อหาจูงใจเป็นนายหน้าจัดหาหญิงอื่นให้กับอิลสลิกคือในคำพิพากษาไม่ลงชื่อว่าเอาไปให้ใครหรอกแต่บอกว่ามีความผิดเรื่องเป็นนายหน้าจัดหาเป็นธุระจัดหาและวันนี้ที่สำนักงานทนายตั้มมีการแถลงข่าวพาดพิงถึงอิลสลิกด้วยคือร้านที่เขาไปประกาศเรื่องของเปรียบเทียบศิลปินนี่แหละมาแถลงข่าวที่สำนักงานตั้มแล้ววันนี้มันจะมีอะไรเพิ่มมาอีกไหมเนี่ยสำหรับอิลสลิกติดตามรับชมรับฟังกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel แฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรกับคุณเปียโนสุขยานสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงผมกลับมาเริ่มจะเหมือนเดิมแล้วนะโอ้แต่ไม่ใสเท่าพี่อิลสลิกเขานะไม่ใสเขาร้องสดเนี่ยคือแบบโอ้โห FC แล้วบอกว่าอย่างกับกินแผ่นเข้าไปเลยพี่จริงเปล่าอย่างกับแดกเครื่อง DVD เข้าไปแต่ว่าฮิปฮอปมันไม่ได้เป็นแบบโชว์พลังเสียงอยู่แล้วไงก็อันนี้เขาเลิกฮิปฮอปนานแล้วเขาเลิกแรปนานแล้วก็ไปเอื้อนอย่างเดียวแล้วเอื้อนอย่างเดียวแล้วเอื้อนอย่างเดียวแล้วเห็นเขาแรปบ้างไหมอ่ะก็เห็นเขาก่อนไปด่าเขาบนเวทีก็ยังนี่นะแต่นั้นมันวิถีฮิปฮอปไงเขาคือต้องมีการดิสกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแล้วไปคนในวงการอื่นก็บอกเฮ้ยนี่มึงไปเหยียดพี่ตูนบอดี้สแลมนี่ไม่ได้เหยียดคือที่ผมเคยทำคลิปอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วไงว่าคือเขาประสานงานเนี่ยกับร้านหนึ่งไว้วันนี้ก็คงเอ่ยชื่อได้แล้วล่ะร้านชื่อร้านซับสไครป์ผู้จัดการเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการหรือลูกน้องของเจ้าของร้านที่เป็นคนประสานงานของศิลปินเนี่ยนะครับได้ประสานงานกับทางอิลสลิกไว้ด้วยค่าจ้าง 450,000 อุ้ยเยอะนะเยอะตอนหนึ่งคืนนะครับแล้วทีเนี้ยเนี่ยนะครับเหมือนมีการประสานงานเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนคุณอิลสลิกเนี่ยนะครับเขาไปที่ร้านแล้วปรากฏว่าซาวเสียงอะไรพวกนี้มันไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำที่เขาจะแสดงได้คุณเปนัทรู้ไหมว่าค่าตัว 450,000 เนี่ยในสมัยก่อนผมทำคอนเสิร์ตอะผมเอาพี่ตูนบอดี้สแลมมาเท่าไหร่ฮะไม่ใช่ 450,000 โอ้เยอะกว่านี้เหรอถูกกว่านี้ค่าตัวพี่ตูนเอามาเล่นดนตรีงานเฟชชี่เดย์เฟชชี่ไนท์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับถูกกว่า 450,000แต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะแพงกว่านั้นแล้วเปล่าแต่นั่นคือสมัยเป็น10กว่าปีก่อนนะอาจจะเป็นงานมหาลัยด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเป็นไปได้ถูกลงราคาก็เลยดั้มลงคืออยากเล่นให้กับเฟรชชี่ดูนะแต่จ้างมา2ปีติดเลยนะทีเนี้ยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันมาตรฐานเครื่องเสียงเนี่ยที่มันไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยของวงเนี่ยที่จะแสดงได้เนี่ยของอิลสลิกเนี่ยทางผู้จัดการเหมือนเขาก็จะไปเปรียบเทียบว่าเอ้ยวงนู้นวงนี้มาเขาไม่เห็นจะมีปัญหาเลยบอดี้สแลมก็เล่นได้บอดี้สแลมก็เล่นได้ทำไมคุณเล่นไม่ได้นี่มันแกะรหัสมาจากการที่อิลสลิกขึ้นไปพูดบนเวทีเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ขึ้นไปพูดนะอธิบายกับทางลูกค้าที่มาวันนั้นว่าเฮ้ยอิลสลิกไม่มาเนี่ยก็เป็นเพราะความผิดของเขาลูกน้องเขาที่ไปประสานงานกับอิลสลิกไม่ดีเจ้าของร้านเขาก็พูดอย่างนั้นมีคลิปอยู่ณวันนั้นนะแล้วเขาก็จะคืนเงินทางผู้ที่มาเข้าร่วมคือซื้อบัตรมาเพื่อดูอิลสลิกอ่ะคืนให้ทุกคนเลยคืนเต็มร้อยด้วยครับคืนเต็มร้อยด้วยแล้วแต่อิลสลิกไม่รู้คืนหรือเปล่านะอิลสลิก 450,000 เงียบอยู่อ่ะไม่รู้จะคืนหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมพยายามอยากจะตามนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคืนหรือไม่คืนยังไงนะแต่วันนี้ร้านแห่งนั้นที่ว่ามันร้าน Subscribeนึกว่าจบแล้วไปโผล่หาทนายตั้มเฉยครับแล้วไปบอกว่าเนี่ยการที่ไปพูดบนเวทีเนี่ยเดี๋ยวจะหรือในตัวไลฟ์สดหรือในตัวโพสเนี่ยจะดำเนินคดีในความผิดพรบคอมพิวเตอร์กับแก๊งกลุ่มศิลปินอิลสลิกเราก็งงเฮ้ยก็หมิ่นประมาทพรบคอมนะเขาไม่พูดถึงหมิ่นประมาทเว้ยอ๋อไม่ได้พูดเรื่องหมิ่นประมาทด้วยเพราะเนื้อหาดูยังไงก็รู้ว่าไม่เข้าหมิ่นประมาทพรบคอมถามว่าแจ้งได้ไหมแจ้งได้แต่ผมว่าอัยการน่าจะสั่งไม่ฟ้องครับผมดูแล้วมันก็โต้กันไปโต้กันมาแล้วทางร้านรับผิดด้วยนะวันนั้นน่ะว่าประสานงานผิดพลาดจริง ใช่แล้ววันนี้ทางร้านมาแถลงข่าวบอกว่าเหมือนไม่มีลูกค้าเข้าร้านเอ๊ะมันเป็นความผิดใครวันนี้เหมือนทำให้รู้สึกว่าคนอื่นรู้สึกว่าเครื่องเสียงไม่ได้มาตรฐานหรอเขาเลยไม่เข้าร้านหรอแต่จริงๆผมจะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้กูยังไม่รู้เลยว่าร้านแห่งนี้มันคือตรงไหนเพิ่งมารู้ตอนที่ไปนั่งกับตั้มเนี่ยแหละถึงจะรู้ว่าชื่อร้านซับสไครป์คือเหมือนผมตามดูในไลฟ์ของคุณอิวที่พูดบนเวทีกับตัวใน Facebook เขานะที่เวลาเขาแถลงก็ไม่ได้เอ่ยชื่อร้านอะไรเลยไม่เอ่ยทำไมขนาดเขาขึ้นไปร้องบนเวทีเขายังพูดเลยผู้มีอำนาจใครวะผู้มีอำนาจทำกับเราอย่างนี้แต่ส่วนนิทาดวลพี่ตูนขึ้นมาดวลบนเวทีอันนั้นเลอะเทอะละเป็นเปรียบเทียบนักวิ่งไงแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นแอดมิดอยู่นะเพราะว่าอาหารเป็นพิษรุนแรงนะไปทานอาหารที่จันทบุรีนะครับแล้วก็ต้องแอดมิดแต่เขาโพสต์ทาง Facebook Fanpage นะครับบอกว่ายืนยันว่าคอนเสิร์ตคืนนี้เนี่ยจะไม่ยกเลิกแน่นอนไม่รู้ไปไหนนะหากเกรงว่าไม่ไหวจริงๆพี่อิวจะใช้รถเข็นช่วยระหว่างทำการแสดงเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามึงมีสปิริตขนาดนั้นเนี่ยมึงไปด่าเขาทำไมบนร้านไม่ใช่แม่งจะใช้รถเข็นช่วยด้วยแล้วไอ้ตอนนั้นเครื่องเสียงไม่ดีคือแบบลำคอจะไม่ไหวไม่อยากเขาเวลาพวกซาวเขาดับเขาจะร้องสดไงเสียงเอื้อนเขาเพราะเสียงเอื้อนเพราะมันเป็นลูกคอ8ชั้นโอ้โหคือดังจริงๆในออนไลน์อ่ะไม่บินสังกัดด้วยครับทีนี้จังหวะเนี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนจะเขาเรียกว่าพระอะไรนะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกจังหวะเวลาคนมันโดนอ่ะใครจะไปรู้ว่าวันนี้ผู้จัดการของอิลสลิกเนี่ยถูกดำเนินคดีแล้วก็ศาลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขออ่าง 420/2564 ในกรณีที่มีการฟ้องผู้จัดการของอิลสลิกเนี่ยเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่ออนาจารซึ่งหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามโอ้โหต้องฟังยินดีนะครับแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามครับไอ้ข้อหานี่เลยนะครับเป็นข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา282ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาระวังโทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง10 ปีอันนี้ก็คือเป็นความผิดของพูดง่ายๆก็คือต่อให้ไม่ใช่แม่เล้าไม่ใช่เอเจนซี่เนี่ยแค่จัดหาให้กับใครเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วนะในตอนนั้นเนี่ยในปี64นะผมย้อนให้ฟังหน่อยละกันเผื่อใครจำไม่ได้คือตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นน้องดราม่ามีประเด็นเลยแหละแฟนคลับออกมาร้องสื่อจะบอกแฟนคลับดีไหมก็เป็นแฟนคลับด้วยน้องวัย18ซึ่งผู้จัดการอิลสลิกจ้างให้มาเป็นแม่บ้านแต่มึงจ้างยังไงไม่รู้ค่าจ้างตกลงกันวันละ 1,000 บาทเป็นเวลา10 วันไม่รวมค่าเครื่องบินเพราะเขาอยู่ตรังเขาจะต้องไปหาที่ขอนแก่นก็ต้องบินมาพอไปเสร็จปุ๊บงานแม่บ้านกลายเป็นว่าต้องยอมมีอะไรกับแรปเปอร์ด้วยตอนนั้นเป็นประเด็นใหญ่มากทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ด้วยความอาจจะชอบอยู่แล้วชอบแรปเปอร์อยู่แล้วก็เลยมีอะไรด้วยก็คือยินยอมมีอะไรด้วยไม่ได้บังคับไม่ได้ข่มขืนแต่มันมีประเด็นเรื่องการได้เงินได้ทองไงมันมีประเด็นเรื่องนี้มันก็เลยไปเข้าองค์ประกอบทางกฎหมายในมาตรา282ตอนนั้นเนี่ยผมกับคุณปีนัทยังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยจะผิดไหมวะปีนัทบอกก็ครบองค์ประกอบภายนอกเลยเนี่ยก็ไปเอามาเป็นธุระเอาไปส่งจองตั๋วเครื่องบินให้ขับมาส่งเอาไว้อยู่ในห้องพอครบองค์ประกอบรับสารภาพศาลก็ลงโทษได้อันนี้ไม่รู้ว่ารับหรือสู้นะอันนี้สู้เว้ยไม่ได้รับเว้ยอันนี้สู้คดีลงเต็มนะอัยการฟ้องไปทั้งหมด3 กรรมครับศาลยกฟ้องไป2ลงโทษ1 กรรมครับลงโทษมา2 ปีไม่รอลงอาญาด้วยนะครับครับรอบนี้เนี่ยตัวน้องผู้หญิง18เนี่ยเรียกค่าเสียหายด้วยนะเรียกมาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะ3 ล้านโอ้โห3 ล้านเลยล่ะพี่ศาลไม่ให้ศาลบอกว่าคุณก็ยินยอมไม่ใช่หรอครับความยินยอมแล้วคุณจะไปเรียกเขาทำไมตั้ง3 ล้านเขาคือยินยอมไม่เป็นความผิดนะเป็นก็คุณไปยินยอมไม่ใช่หรอคุณก็ไม่ได้ถูกอิลสลิกข่มขืนครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้จัดการยังออกมาให้ข้อมูลใน Facebook ต่อด้วยว่าตอนนี้กำลังใจของพี่อิวก็ยังดีอยู่แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพี่อิวนะครับครับก็จะรับไว้คนเดียวเหรอจะรับไว้คนเดียวโดยผู้จัดการคนนี้เนี่ยบางแหล่งข่าวก็บอกว่าเป็นแฟนของคุณอิวนั่นแหละอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นแฟนจริงหรือไม่ใช่นะแต่เบื้องต้นคือศาลขอนแก่นลงโทษจำคุก2 ปีไม่รอลงอาญาโอ้ดราม่าพี่เขานี่คือมาติดเลยนะช่วงนี้นะใครจะไปรู้ว่าวันนี้ จะมีคำตัดสินคดีนี้แล้วบ่ายตั้มมันแถลงเรื่องนี้พอดีแล้วตัวเองเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วตัวเองแอดมิดอยู่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอุ้ยดังมากเลยเนี่ยครับโอ้เรียกว่าดังกันเป็นข้ามอาทิตย์กันเลยนะครับทีนี้อิวสลิกเนี่ยเมื่อกี้จากร้านตีกันครับบนเวทีเรื่องเครื่องเสียงไม่ดังมาถึงผู้จัดการติดคุก2 ปีครับมาจนถึงช่วงบ่ายตั้มแถลงเอาร้านมาแถลงบอกว่าร้านเสียหายจะดำเนินคดีกับอิวสลิกโอ้โหมรสุมรุมเร้านะมรสุมรุมเร้าจริงๆเลยก็อดเป็นห่วงพี่อิวไม่ได้จริงๆนะคนก็ถามว่าอย่างเงี้ยแล้วพี่อิวเนี่ยจะต้องชดใช้อะไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไหมเอาไอ้ตรงคอนเสิร์ตร้านก่อนเนี่ยไปว่าเขาบนร้านเนี่ยคือการไปว่ากันบนร้านเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องถูกผิดก่อนนะเดี๋ยวก่อนไปว่าเขาร้องเพลงหรือเขาว่าเอ้ยนายฟังดีๆนะอิวร้องเพลงหรืออิวกำลังตั้งใจใส่ความใครอิวร้องเพลงเฉยๆนะอิวร้องเพลงเฉยๆนะแต่ร้องเป็นภาษาแรปไงออกกำลังแรปอยู่ว่าผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้พาดพิงพี่ตูนนักวิ่งไม่ได้ว่าใครผมแรปกูกำลังเป็นกวีเอกกวีเทพอยู่ว่ากวีกำลังแรปอยู่กำลังแสดงงานโชว์ศิลปะของกูอยู่นี่แล้วปรากฏว่ามันก็คงสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายเนาะแต่ในวันดังกล่าวเนี่ยที่เขาไปเล่นโชว์อะไรกันมาเนี่ยสุดท้ายทางเจ้าของงานคืนเงินให้คุณคิดว่าใครผิดใครถูกก็จริงๆถ้าเขาไม่แสดงก็จริงๆต้องแต่เขาเล่นส่วนใช่ไหมแต่เขาเล่นนะเล่นไหมเล่นจนเสียงแหบเล่นใช่ไหมวันนั้นเล่นจนเสียงแหบไม่ใช่เขาไม่เล่นนะมีช็อตที่ซาวแสดงว่าช็อตที่ซาวดับด้วยที่ร้องสดด้วยมีก็แสดงว่าเขาก็ทำงานเขาก็โชว์ตามก็โชว์เขาก็โชว์แต่แค่ไม่พอใจเฉยเก็บความไม่พอใจไปปกติเวลาเขาโชว์อย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมเขาจะซื้อเป็นโชว์แต่ละโชว์จะมีประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงครึ่งถ้าไหลคือมันจะมีเวลาฟิกเห็นไหมครับว่ามันจะเวลาฟิกขั้นต่ำอยู่1/2 ชั่วโมงกับ1 ชั่วโมงอิวเล่นเกินขั้นต่ำไหมถ้าอิวขึ้นไปโชว์เล่นเกินขั้นต่ำก็ไม่ต้องคืนเงินอะไรกันก็ทำตามสัญญาแล้วอ่ะก็ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้วครับผมอยากจะฝากถึงตัวผู้จัดการของอิวสลิกนะบอกว่าการจัดหาแบบนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าวัตถุประสงค์เอาแม่บ้านมาแค่ทำกับข้าวล้างจานซักเสื้อผ้าวันนี้คุณไม่ต้องไปติดคุกติดตารางหรอกครับแต่บังเอิญว่ามันมีการยืนยันข้อเท็จจริงในศาลให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยแม้จะเป็นไปโดยสมัครใจก็ตามแต่มันฟังดูเหมือนเป็นน้อยมันแปลกๆมันเหมือนเป็นน้อยว่ะเฮ้ยไม่คือมันเป็นเรื่องที่มันอยู่กัน3 คนเนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันต่อสิพี่อิวสลิกของผมซึ่งมียอดการดูในแต่ละเพลงใน YouTube ถ้ารวมกันผมว่าอาจจะเป็น10,000ได้ครับอาจจะไม่ถึง10,000เยอะไปหน่อยอาจจะสักหลายพันล้านวิวแล้วอ่ะมาเปรียบเทียบกันหน่อยสิกับของพี่ตูนพี่ตูนได้ถึง1,000 ล้านวิวอย่างรวมกันทั้งหมดอ๋อแต่พี่อิวอะพี่อิวเนี่ยโอ้สู้มนแคนแก่นคูณผมไม่ได้หรอกมนอะไรนะมนแคนแก่นคูณกูไม่รู้จักเลยโอ้ยนี่เขาอันดับเบอร์ 1ของ YouTube นะแต่เห็นเขาบอกว่าดังมากใน YouTube มันเป็นสายอีสานใช่ไหมใช่ก็ดีเราเป็นสายแรปเปอร์ไว้ เราไปฟังหมอลำสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของอิวสลิกเรื่องของดราม่าในร้านเรื่องของผู้จัดการที่โดนดำเนินคดีแล้วก็ศาลลงโทษว่ามีความผิดเป็นธุระจัดหาคนมาให้กับอิวสลิกเนี่ยแล้วมีอะไรกันแม้จะยินยอมก็เป็นความผิดตามกฎหมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังไว้มีเรื่องดีๆก็เก็บไปอันไหนที่ไม่ดีก็รู้ไว้รอบหน้าถ้ามันมีเรื่องคล้ายๆแบบนี้ใกล้ๆตัวเราจะได้หลีกเลี่ยงได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณเบียร์นัทลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ